เอาละครับท่านผู้มครับมาดูตรงนี้ดีกว่าครับของสืบนครบาลนะครับได้มีการรวบนะครับคู่หูโจรนะครับขโมยรถจักรยานยนต์ย่านสำเพลงครับแล้วก็เอาไปชำละนะครับเป็นอะไรขายมือสองนะครับผ่านทางออนไลน์ครับ ไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสืบนครบาลเนี่ยได้มีการรวบตัวนะครับแล้วก็จับกลุ่ม2ผู้ต้องหาครับรายแรกก็คือนายวุฒิชัยนะครับอายุ22ปีจับกลุ่มได้ที่บริเวณข้างโรงแรมซอยนะครับลังสิตนครนายก14อําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายกายอายุ21ปีได้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านนะครับในซอยลังสิตนครนายก47 หมู่บ้านนะครับสีปจัจจกนะครับตำบลน,นะครับประชาธิปัตอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้นะครับ ซึ่งตามข้อหานะครับกระทําความผิดฐานร่วมกันเนี่ยลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทําความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือนะครับเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มนะครับสืบเนื่องอย่างนี้ครับื่อจากคดีเริ่งมงวันที่27มีนาคม2567เนี่ย ในกายเนี่ยได้ไปหานายวุฒิชัยนะครับแล้วก็มีการชักชวนให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปที่สำเพงถนนเยาวราชในพื้นที่ของสอนอจัก,กรวรดินะครับต่อมาเวลาประมาณสัก5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็เจอรถจักรยาน P C X นะครับสีเทาดำเนี่ยของผู้เสียหายเนี่ยจอดอยู่บริเวณตลาดสำเพงโดยไม่ได้ล็อกคอรถนะจึงได้ทำการลักทรัพย์นะครับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว เพื่อให้เพื่อนอีกคนหนึ่งขึ้นไปข้อมรถจักรยานยนต์แล้วก็ในกายเนี่ยก็ได้ใช้เท้าเนี่ยนะครับยันรถเพื่อนำกลับไปที่บ้านพักแล้วมีการถอดป้ายทะเบียนออกนะครับเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจากนั้นครับก็มีการชําแหละนะครับรถนะครับแล้วก็ขายเป็นอะไร ขายมือสองนะครับในเพจนะครับเมื่อได้เงินเมื่อขายได้นะครับก็จะเอาเงินเนี่ยมาแบ่งกันคนละประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับจากการตรวจสอบนะครับประวัตินะครับของนายกายเนี่ยเมื่อปี2566เนี่ย ได้เคยก่อเหตุนะครับสองครั้งก็คือการลักรถจักรยานยนต์ในเมืองทองธานีนะครับพื้นที่สอพอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและก็อีกคดีหนึ่งก็คือลักทรัพย์ภายในหมู่ภายในบ้านนะครับของผู้เสียหายเนี่ยมูลค่าประมาณสัก70,000บาทเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเหตุการณ์ที่2คดีที่2เนี่ยเกิดในพื้นที่นะครับสอพอประตูน้ําพระจุลานะครับในจังหวัดปทุมธานี ชั้นการจับกลุมเนี่ยนายวุฒิชัยนะครับได้ให้การอย่างนี้ครับว่าเมื่อวันที่27มีนาคม2567เนี่ยว่าอย่างนี้ครับว่าในกายเนี่ยได้เดินทางมาหาตนที่โรงแรมดังกล่าวนะครับและก็ซึ่งเป็นเวลาที่ตนเองอะเลิกงานแล้วพอดีจากนั้นครับก็มีการชักชวนแล้วก็เอารถจักรายานยนต์นะครับเพื่อที่จะนะในกายเนี่ยจะหมาต้องบอกว่าที่ จานัารใช้จ่ายนะครับเรื่องหนี้สินนะครับที่ค้างกับตนเองไว้จํานวนเนี่ยสี่พันบาทนะครับที่ตลาดสําเพลงนะครับโดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟนะครับของตนเองเนี่ยแล้วก็ไปจอดนะครับรถไว้นะครับรเผอิญไปเจอกับรถ P.C.X. นะครับสีเทาดำจอดไว้อยู่ที่บริเวณตลาดสําเพลงนะครับนายกายก็บอกอย่างนี้ครับบอกให้ตนเองเนี่ยนะครับขึ้นไปข้อมรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวโดยนายกายเนี่ยใช้เท้าเนี่ยยันรถนะครับจากนั้นก็แม่ต้องบอกว่าเป็นการลักทรัพย์นะครับถือว่าแม่นี่ก็มีการวางขายเป็นขั้นเป็นตอนหรือไม่ไม่รู้แต่ว่านายกายเนี่ยสั่งการตลอดเวลานะครับจากนั้นครับนายกายก็ได้ถอดป้ายทะเบียนนะครับออก เพื่อไม่ให้ตำรวจเห็นนะครับแล้วก็โยนป้ายทะเบียนเนี่ยทิ้งนะครับจากนั้นนะครับก็แยกย้ายก,กันไปนะครับนายวุฒิชัยนะครับยังให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา ตามหมายจับนะครับส่วนนกายให้การนะครับสอดคล้องนะครับรับว่าได้ขโมยรถจริงนะครับจากนั้นแหม่ต้องบอกว่านําไปขายใน f c e e o o o นะครับของกลุ่ม PCX นะครับที่ต้องการอะไหล่ถูกๆแบบนี้แหละครับแล้วก็นายวุฒิชัยเนี่ยนะก็จะได้เงินประมาณสัก5,000บาทนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็นําผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยส่งพนักง,งานสอบสวนของสอ จักกะวัินะครับเพื่อให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแม่อยากจะใช้นี่เพื่อนแต่ว่าเอาวิธีการผิดๆนะครับแล้วก็อยู่ถึงปทุมธานีขับเข้ามาในกรุงเทพมหานครและก็ถีบรถกันไปถึงจังหวัดปทุมเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ทางด้านสืบนครบาลก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้ยกแก๊งครับสคู่หูติดคุกตลอดแน่ๆครับผม